สวัสดีนะครับยินดีดีโดยหมอนัทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่จริงๆแล้วเป็นตอนที่ 3.2 นะครับตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของ Ketogenic Diet นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนให้ความสนใจเรื่องของการลดน้ำหนักในการใช้วิธี Ketogenic Diet มากแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับทาง Facebook นะครับ Facebook ก็จะเป็น Facebook ที่ชื่อเพจหมอนัทโภชนาการนะครับนัทนี่น้องไม่ให้การดอเด็กนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยอยากที่จะแชร์ประสบการณ์วิดีโอเนี่ยขึ้นไปอยู่บน YouTube บ้างนะครับก็เลยจะมี YouTube แต่ว่าใช้ชื่อ YouTube ว่ากินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับต้องเบื้องต้นต้องตอบก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยเรียนทางด้านโภชนาการวิจัยมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็จบเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวอันนี้เป็นงานประจำที่อยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคีโตเจนิกไดเอทใน10คำถามที่เกี่ยวข้องกับคีโตเจนิกไดเอทแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดเพจที่มีคนมักจะถามแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เข้าใจคีโตเจนิกไดเอทจริงๆโดยแท้จริงเนี่ยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงนะต้องบอกเลยว่าเว็บไซต์หลายอันคนทำหลายคนบางคนไม่ได้เรียนทางด้านโภชนาการหรือเรียนรู้ทางด้านชีววิทยามาเขาก็อาจจะได้มีโอกาสแต่จำแล้วก็มาพูดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่กำลังพูดนะวันนี้เนี่ยก็มีหลักฐานชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่พูดวันนี้นะครับจะฝากแปะไว้อยู่ใน Facebook นะครับก็ ใครสนใจอะไรก็ดูทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็อ่านทั้งบทความที่ผมได้เขียนแล้วก็กำลังจะตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยด้วยนะครับย้อนจากคราวที่แล้วเนี่ยเราติดค้างกับทุกท่านนะฮะทุกคนเรื่องของอาการคีโตเจนิกนะครับเนื่องจากเวลาที่เรากินอาหารที่มีโปรตีนหรือไขมันสูงแล้วขณะเดียวกันเรากินปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตนี่คนทั่วไปเรียกว่าแป้งนะครับเรากินคาร์โบไฮเดรตน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายมันอยากที่จะกินคาร์โบไฮเดรตนะครับอยากที่จะมีพลังงานดังนั้นในกระบวนการดังกล่าวที่ร่างกายพยายามที่จะผลิตพลังงานออกมาในรูปของคีโตนนั้นเนี่ยนะครับคีโตนนี่ก็จะเป็นลักษณะของสารตัวนึงที่อาจจะมีความลักษณะของความเป็นกรดนะครับเวลาที่ช่วงร่างกายผลิตออกมาเนี่ยอาการส่วนใหญ่ที่คนมาที่คลินิกเลยนะมาที่คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่เนี่ยจากตันตำราเนี่ยเราพบว่าคนจำนวนหนึ่งจะมีอาการเรียกว่าตัวรุมๆมีไข้นะครับตัวรุมๆอย่างตอนผมทำคีโตเจนิกไดเอทเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยประมาณสักทำได้ประมาณสัปดาห์แรกประมาณ 4-5 วันก็จะเริ่มคล้ายๆกับไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วก็เริ่มมีไข้ต่ำๆตอนนั้นกินยาลดไข้ก็หายนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เกิดอาการอีกเลยนะครับคนไข้ที่มาที่คลินิกนะครับอาการที่บอกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยมีแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในประมาณสัปดาห์แรกนะครับประมาณ 30-40% นี่จะมีอาการนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ไม่มีอาการเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเองไม่ได้กินคีโตเจนิก 100% หรือเปล่านะครับคำว่าคีโตอย่างที่บอกนะเราขึ้นอยู่กับปริมาณการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำไม่ใช่ว่าทุกคนกินไม่ได้เลยนะต้องบอกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการกินคีโตใครบอกเลยว่าบอกว่าต้องนับแคลอรี่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะสิ่งที่ต้องทำเรามองถึงความยั่งยืนทำได้จริงทำได้ง่ายโดยเฉพาะสังคมไทยเป็นไงครับสังคมไทยนี่เราต้องพึ่งอาหารข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะกินกับเพื่อนเราไม่ใช่สังคมอยู่ในต่างประเทศที่เราทำอาหารกินเองได้นะเพราะฉะนั้นคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยของผมวิธีผมอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการนำองค์ความรู้ของคีโตเจนิกไดเอทมาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาปรับให้เข้าได้กับวัฒนธรรมไทยต้องบอกไว้อย่างนี้ดีกว่านะนะใครที่ผมไปออกรายการใน1ช่อง5นะครับทางพิธีกรบอกว่าดัดจริตนะครับต้องขอพูดแบบนี้ก็คือเวลาที่ทำไปแล้วเนี่ยพยายามที่จะปรับวิธีการนะครับผลิตขนมปังหรืออะไรต่างๆเหมือนคล้ายๆเวลาเราไปกินมังสวิรัติเราก็ยังไงฮะพยายามทำอาหารให้คล้ายกับอาหารจริงเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรเงี้ยนะครับจริงๆหลักการคือ
ต้องง่ายแล้วก็ทำได้จริงเพราะว่ามันจะได้เกิดความยั่งยืนแล้วสิ่งที่เราทำเราหวังผลระยะยาวถูกไหมครับดังนั้นอาการคีโตนะครับข้อแรกคำถามวันนี้นะครับอาการก็จะมีขั้นเนื้อขั้นตัวอาจจะมีไข้ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ร่างกายเริ่มปรับคุ้นชินไปแล้วเนี่ยประมาณสักวันสองวันก็หายนะครับอันนี้คือคีโตคำถามก็คือว่าคนกินคีโตเนี่ยเป็นโรคอะไรต้องระมัดระวังนะครับก็อันดับแรกก็คือคนที่กินคีโตเนี่ยถ้าอย่างเนื่องจากเรากินแป้งน้อยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ที่ชำนาญด้านนี้ก่อนเลยโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานต้องบอกเลยว่าพอกินแป้งน้อยปุ๊บเนี่ยน้ำตาลเขาจะดีขึ้นเร็ววันมากดังนั้นกรณีแบบนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรือถ้าจะทำแล้วต้องเรียกว่าต้องเข้าใจมันไม่ใช่แต่สักแต่ว่าฟังผ่าน YouTube ผมหรือ Facebook คนอื่นมาแล้วก็ทำนะครับคำถามต่อมาก็คือน้ำมันอะไรกินได้นะครับผมเข้าไปอ่านในเอกสารต่างๆของคนอื่นๆที่พยายามที่จะทำคีโตนะครับบางคนไม่เข้าใจเรื่องหลักการตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าน้ำมันที่กินได้น่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันมะพร้าวผมต้องบอกเลยนะในตามหลักของการทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีการจำกัดน้ำชนิดของน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะก็คือขอให้เป็นกินกลางๆก็คือแค่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งแล้วที่เหลือก็อาจจะกินแบบบุฟเฟ่ผมเรียกว่าอย่างนี้นะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วกินได้ทุกชนิดนะครับหลักการที่บางคนบอกให้กินน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันอะไรฮะน้ำมันรำข้าวหรือกินพวกถั่วน้ำมันมะกอกอะโวคาโดอะไรเงี้ยนะครับเหตุผลที่เขาแนะนำแบบนั้นเพราะว่าเขาไปอ่านหนังสือต่างประเทศมาแล้วก็ไม่ได้ปรับหรืออะแดปต์มาใช้กับอาหารไทยครับเพื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยพอเวลากินปุ๊บอาหารก็เลยกลายเป็นอาหารต่างประเทศหมดเลยนะครับซึ่งก็แปลว่าคนที่แนะนำไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนนะครับถามว่าสิ่งที่จะต้องติดตามข้อที่3นะฮะคนกินคีโตเจนิกไดเอทคืออะไรนะครับหลักการสำคัญของการทำคีโตเจนิกไดเอทก็คือการลดน้ำหนักได้นะครับในระยะเวลาสั้นนะครับเราจะพบว่าคนที่ทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยสามารถลงน้ำหนักได้ถึงสัปดาห์ละ 1-2 กิโลกรัมนะครับต้องบอกเลยว่าน้ำหนักลงได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่ความยั่งยืนนี่คือสิ่งสำคัญดังนั้นเมื่อทำคีโตเจนิกไดเอทแล้วเนี่ยการควบคุมอาหารหลังจากทำกิจกรรมไปแล้วเนี่ยมีความสำคัญสูงมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเกิดความเขาเรียกอะไรฮะความตระหนักหรือทุกคนเข้าใจมันหรือศรัทธาในวิธีการที่ทำนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการหวังผลระยะยาวดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่มาทำวิธีคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยจะต้องมีการตรวจเลือดล่วงหน้า1ก่อนดำเนินการนะครับหลังจากกินไขมันปริมาณมากไปแล้วสัก2อาทิตย์4อาทิตย์หรือ6อาทิตย์ก็ตรวจเลือดซ้ำนะครับสิ่งเหล่านี้สำหรับผมเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะเขาจะเกิดกระแสของคนรอบข้างที่บ้านมาบอกเฮ้ยไม่ดีอย่ากินเลยกินแล้วตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นทุกคนที่เข้ามาสู่กระบวนการคีโตเจนิกไดเอทผมจะแนะนำให้มีการตรวจเลือดก่อนและหลังเราจะได้รู้ว่าเขาดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยที่แตกต่างจากเว็บคีโตเจนิกเว็บคีโตเฟรนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปอ่านเว็บหนึ่งที่พูดถึงการทำคีโตแล้วก็มีรูปของอะโวคาโดอยู่นะครับคือปกติแล้วเราจะกินทั่วไปเราจะกินไขมันสูงนะครับถามว่าเรากินอะไรเราก็จะคีโตก็จะกินพวกสมมติว่าพูดถึงรอบโรงพยาบาลก็จะมีหมูปิ้งขนมจีบนะฮะมีแป้งบ้างเล็กน้อยนะครับกินพวกของทอดลูกชิ้นทอดเต้าหู้ทอดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีปริมาณมันความเข้มข้นของไขมันแล้วก็โปรตีนสูงนะครับนั้นจะมีความจำเป็นก่อนว่าจะต้องตรวจเลือดนะครับและหลายคนเนี่ยหลังจากตรวจเลือดก่อนและหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปริมาณไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันในเลือดชนิดหนึ่งนะฮะไตรกลีเซอไรด์นะ TG นะฮะเป็นไขมันในเลือดชนิดหนึ่งก็จะดีขึ้นโดยส่วนใหญ่เลยบอกเลยว่าภายใน 2-3 อาทิตย์นี่ดีขึ้นดังนั้นเรากินไขมันมากขึ้นทุกคนก็อาจจะเกิดความระมัดระวังนะครับคำถามต่อมานะครับข้อที่4ก็คือว่า4หรือเปล่าไม่รู้นะ
ออกกำลังกายได้ไหมนะครับต้องบอกนี้ปกติแล้วในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์นะครับในด้านชีววิทยาเขาเรียกว่าสรีระวิทยาสรีระพยาธิสภาพเวลาคนที่เราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารตัวนึงที่เรียกว่าอินซูลินเพื่อให้ดูดซึมน้ำตาลได้มากขึ้นนะครับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กระตุ้นการทำงานของอินซูลินทำให้เราดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้นดังนั้นในความเห็นของผมนะครับแล้วก็จากที่ทำวิจัยมาเนี่ยใครออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยการดูดซึมน้ำตาลดีขึ้นน้ำตาลก็จะเข้าสู่เซลล์มากขึ้นแล้วเมื่อเข้าสู่เซลล์มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นไปเป็นไขมันในร่างกายไปเป็นไตรกลีเซอไรด์นะครับดังนั้นถ้าเกิดเข้าใจหลักการนี้เนี่ยเราจะต้องบอกว่าการกินคีโตเจนิกไดเอทในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยต้องหยุดออกกำลังกายเลยนะครับหลายคนนะฮะมีความเห็นมาถามผมนะครับรวมทั้งคนที่บ้านผมเองนะฮะการเวลาที่ออกกำลังกายจะสังเกตเลยว่าน้ำหนักไม่ลงนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของการทำคีโตเจนิกไดเอทก็ได้นะครับในเว็บไซต์นี้เขียนบอกว่าให้ออกกำลังกายได้สำหรับผมในช่วงแรกเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายด้วยเหตุผลทางชีววิทยาที่เราเรียนมาแต่ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาออกกำลังกายคุณก็เป็นไงฮะหิวใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจมันแล้วก็ปรับไปแต่ละคนต้องบอกว่าอย่างเงี้ยร่างกายแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันดังนั้นคุณไม่สามารถจะเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปทำตรงได้ 100% คุณต้องดูแลตัวเองด้วยว่าทำไปแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับสำคัญที่สุดเลยต้องพบผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ติดตามนะครับนี่ถึงเป็นข้อดีของการมาโรงพยาบาลที่มีการตรวจเลือดเป็นระยะเพราะคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันดีต่อตัวคุณจริงหรือเปล่านะครับการมีชีสเดย์ได้ไหมนะครับชีสก็คือกินชีสนะบอกเลยว่าเนื่องจากว่าคีโตเจนิกไดเอทเป็นการควบคุมปริมาณแป้งดังนั้นก็พวกของมันของทอดนี่ก็กินได้หมดกินแต่จะต้องเข้าใจว่าอาหารใดมีคาร์โบไฮเดรตต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือควบคุมให้มันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นกระบวนการคีโตเจนิกไดเอทจะไม่เกิดขึ้นในร่างกายก็คือไขมันไม่ได้ถูกสลายนะครับวันนี้นะครับไฟฟังจนจบนะครับแล้วก็แชร์เว็บนี้วิดีโอนี้นะครับ10คนแรกผมจะแจกเป็นสมุดโน้ตที่ผมได้มาจากกรมอนามัยนะครับสำนักโภชนาการกรมอนามัยเป็นสมุดโน้ตเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับจริงๆเขาสนับสนุนให้กินไข่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ว่าก็สมุดโน้ตนี้เนี่ยก็จริงๆเขาจะบอกว่ากินไข่ได้เท่าไหร่ด้านหลังนะครับอันนี้ลองดูนะเด็กเท่าไหร่กินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นของกรมอนามัยเพราะฉะนั้นก็นะครับไม่มีนอกมีในก็เป็นทางการจริงๆแล้วข้างในเป็นสมุดโน้ตนะคือไม่มีเนื้อหานะครับนะครับ10คนแรกที่แชร์อันนี้นะครับผ่านเว็บผมนะครับรวมทั้งแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์เพจด้วยนะครับก็จะจับแจกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกับไปจะได้ทำการส่งนะฮะให้คนละ2เล่มนะครับส่วนคนไหนที่ได้มีการกินคีโตแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในภายใต้YouTube นี้นะครับผมจะแจกหนังสือการนับขาดนะครับมูลค่า150บาท1เล่มส่งไปให้ที่บ้านแต่ละคนจะได้นับคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องนะครับแจก2เล่มแล้วกันนะครับ2เล่มนะครับอย่าลืมนะครับนี่คำถามต่อมาข้อที่5นะครับอย่างที่บอกว่าคีโตเจนิกไดเอทจะมีการขึ้นไส้สมองตื้อวิงเวียนอันนี้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนขึ้นอยู่กับปริมาณการกินแป้งของเขาว่าถ้าเขากินแป้งน้อยมากๆเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าประมาณ 2-3 วันก็หายนะครับอาหารนะครับในบางเว็บเนี่ยเขาเขียนว่าทานถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวถั่วลิสงได้ไหมนะครับในนี้ก็เขียนว่าถั่วที่อนุญาตให้ทานคือถั่วพวกอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทนะครับเห็นไหมครับคือเขาไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเนื่องจากคีโตเจนิกไดเอทมันเริ่มที่อเมริกาเมื่อประมาณอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้แต่ว่าเริ่มมาประมาณ100ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราพูดถึงคนไทยกินถั่วคนไทยไม่ได้ค่อยได้กินถั่วถ้าจะเข้าใจมันจริงๆก็อาจจะต้องเป็นถั่วเขียวถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นปัญหานิดหน่อยที่เวลาที่เราเอามาปรับใช้คนที่ไม่เข้าใจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นต่อมานะครับถามว่ากินผลไม้ได้ไหมผลไม้ส่วนใหญ่ก็นะครับเป็นพวกเบอร์รี่เป็นไงฮะเพราะว่านี่ครับนั่นคือการรับสิ่งต่างๆจากต่างประเทศมานะครับนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ
ผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะผลไม้ไทยส่วนใหญ่เช่นกล้วยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในเว็บไซต์ Keto Thailand นะครับหรือเว็บไซต์อะไรก็ตามเพราะว่าเขาต้องเอามาปรับใช้ให้ได้เพราะฉะนั้นอย่างผลไม้ถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันโภชนาการหรือว่าสถาบันโภชเนี่ยนะครับเขาจะมีเขียนไว้เลยว่าผลไม้อะไรมีน้ำตาลเท่าไหร่นะครับน้ำตาลก็อยู่ในรูปของฟรุกโตสนะครับฟรุกโตสนี่เพราะฉะนั้นผลไม้ไทยกล้วยสับปะรดลิ้นจี่ลองกองมะเฟืองมะไฟชะโยหูฮิ้วเนี่ยนะก็จะมีปริมาณน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับฝรั่งแอปเปิลเองก็มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับเพียงแต่ว่าเราแตะลิ้นแล้วมันไม่หวานใช่ไหมครับดังนั้นในกรณีแบบนี้เวลากินผลไม้ต้องระวังต้องเข้าใจนะครับวันนี้ผมเอาอันนี้มาให้ดูผมไม่ได้สนับสนุนบริษัทเครื่องดื่มนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่มีน้ำตาลนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าที่กินพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้กระดูกพรุนไหมนะก็ไม่มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนนะครับเราก็เลือกกินของที่มันไม่มีน้ำตาลนะครับลำดับต่อมานะฮะเราลองมาดูถามว่าทานนมได้ไหมนะครับต้องบอกว่านมเนี่ยมีน้ำตาลในกลุ่มของแลคโตสนะครับแล้วก็มีน้ำตาลเดี๋ยววันนี้ผมจะเอานมนะครับในที่ท่านเห็นในวิดีโอเนี่ยนะครับเป็นฉลากโภชนาการของนมชนิดหนึ่งนะครับนมอันนี้เนี่ยถ้าดูตามฉลากโภชนาการนะท่านจะเห็นเลยนะครับว่ามีพลังงาน90แคลอรี่แล้วก็พลังงานจากไขมัน25ครับก็คือไขมันต่ำนะครับแต่สิ่งที่มีก็คือท่านจะสังเกตเห็นตารางนี้คือคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดเห็นไหมครับ7กรัมนะครับน้ำตาล4กรัมเวลาผู้ประกอบการเขานำเสนอเนี่ยเขาจะนำเสนอว่าน้ำตาล4กรัมก็คือประมาณ1ช้อนชาแต่จริงๆเราจะต้องดูปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดยรวมด้วยนะครับเพราะบางอย่างน้ำตาลมันน้อยแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตโดยรวมมันเยอะก็เท่ากับว่าคุณก็ได้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอยู่ดีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นนมทุกชนิดเนี่ยมีน้ำตาลไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าจะแฟต 0% ยังไงมันสูงก็มีน้ำตาลนะครับผมอยากให้ทุกคนลองมีโอกาสอ่านฉลากโภชนาการอันนี้ก็จะเป็นฉลากอีกอันหนึ่งนะครับบางทีมันฉลากโภชนาการเนี่ยมันดูยากเขาก็เลยจะอ่านไปเป็นฉลากที่มันมีใจความสำคัญก็คือว่าประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรแฟตเท่าไหร่นะครับโปรตีนและแฟตเท่าไหร่เขียนอยู่ในหน้าของฉลากอาหารอันนี้ก็เป็นไปได้ก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้วันนี้ก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังแล้วเรื่องของ Ketogenic Diet แล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะฟังวิดีโอนี้แล้วก็มีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อยากจะให้ Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรติชมนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับก็มาสอบถามได้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำตาลกันบ้างว่าน้ำตาลชนิดไหนเนี่ยอาจจะทำให้ไขมันในเลือดสูงนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ